อาจารย์ดำรงครับผมอยากจะรู้มากๆเลยพอเจอนักศิลปะทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ช่วยตอบผมหน่อยเถอะว่าไออาชีพร้องรำทำเพลงเนี่ยเต้นกินรำกินวาดภาพเป็นศิลปินไส้แห้งมีคนบอกว่าเป็นอาชีพที่คนไทยเนี่ยเขาไม่ส่งเสริมให้ลูกเต้าเรียนหรอกพอเรียนแล้วเนี่ยมันจะไปทำอะไรอาจารย์จะว่าก็ถ้าเราคิดในแง่ของวัตถุนะฮะมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดในแง่ด้านจิตใจแล้วนี่ผมว่าวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่ให้กับมนุษย์และสังคมในด้านจิตใจของเขาเป็นอย่างมากและให้แก่บ้านกับเมืองในเรื่องของวัฒนธรรมสร้างความเจริญรุ่งเรืองนะไม่มีชาติไหนที่มันจะไม่มีศิลปะเลยแต่มันเป็นศิลปินไส้แห้งเนี่ยจริงป่ะก็ในอดีตนะเราต้องพูดในอดีตว่าเราไม่ถือว่าเรามีอาชีพศิลปะเราเป็นการอุทิศตัวให้กับศาสนาเสียมากนะฮะนั่นเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันเราก็ทำอาชีพอื่นด้วยเช่นทำนาใช่ไหมฮะมาปัจจุบันนี่เราสังคมมันเจริญขึ้นหรือมันเปลี่ยนแปลงขึ้นก็เกิดมีอาชีพทางศิลปะขึ้นมาแต่ประเทศไทยเราก็ยากเพราะสังคมยังไม่ยอมหรือไม่ยอมรับอาชีพนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับตัวกันอย่างมากเลยว่าใครจะมาเป็นศิลปินเนี่ยจะต้องหาทางที่จะอยู่ให้ได้ด้วยวิธีใดก็ตามแต่จะไม่ทิ้งศิลปะเพราะยังทำศิลปะอยู่มันต้องมีวิธีที่ค่อนข้างฉลาดพูดง่ายอย่างผมนี่นะครับผมคงความเป็นศิลปินได้ตลอดเวลาโดยไม่เดือดร้อนอะไรผมมีอาชีพอื่นด้วยครับไม่ใช่ว่าจะหัวชนฝาอย่างเดียวไม่ได้ในสังคมอย่างนี้อาจารย์ต้องเข้าใจนะครับสังคมเราเนี่ยมันยังไม่พัฒนาไปถึงที่สุดแล้วใช่ไหมครับแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วพอสมควรนะเมื่อคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ผมว่าคณะศิลปศาสตร์เกือบทุกมหาลัยเป็นหวานใจของคนที่อยากจะเข้าไปเป็นหวานใจครับเพราะขณะนี้ศิลปศาสตร์มันไม่ได้แปลแต่เขียนรูปอย่างเดียวใช่ไหมครับมันมีทั้งการแสดงมีทั้งดนตรีมีทั้งอะไรต่างผมว่าคนรุ่นใหม่และประกอบกับคุณพ่อคุณแม่ก็ตามใจคนรุ่นใหม่มากขึ้นแต่ไม่รู้สิทำไมผมยังฝังใจอยู่เรื่อยๆว่าคนไทยบอกไอ้พวกเต้นกินรำกินมันใช้ไม่ได้เพราะอาจารย์เจริญศักดิ์รุ่นก่อนผมมาครับแสดงว่าผมเริ่มแก่แล้วครับผมแต่ก็น้อยลงนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่ามันเปลี่ยนอย่างผมพูดนะเดี๋ยวนี้พวกเต้นกินรำกินรวยเพราะอยากเป็นดาราอยากพวกขายภาพนี่ก็รวยใช่ไหมเพราะมันตื่นที่เงินไม่ได้ตื่นที่ความไม่ได้ตื่นสุดยอดของศิลปะเนี่ยใช่ไหมมันเป็นวัตถุอีกเหมือนกันใช่ไหมชีวิตที่ขาดศิลปะมันจะเป็นตอบง่ายๆก็คือจะหยาบกระด้างก้าวร้าวไปในทางนั้นเพราะว่าศิลปะนี่เป็นสื่อของอารมณ์ความรู้สึกมนุษย์ไม่ได้มีเฉพาะความคิดหรือเรื่องที่จะอะไรออกกำลังกันแต่อย่างเดียวแต่ว่าศิลปะนี่มันเป็นทำให้ทวงดุลระหว่างอารมณ์ของคนได้เพราะศิลปะเป็นเรื่องของสื่อของความคิดไอ้ของความรู้สึกและอารมณ์และความรู้สึกจะทำให้จิตประณีตมีจินตนาการถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีศิลปะเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีวัฒนธรรมศิลปะแต่ละด้านก็ต้องแยกออกไปว่าอะไรบ้างเป็นศิลปะที่เป็นศิลปะการแสดงนะฮะก็อย่างหนึ่งอย่างเช่นการแสดงลิเกนี่ก็เรียกว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งการเป็นศิลปะพื้นบ้านสิ่งที่ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านอะไรภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆคือศิลปะทั้งนั้นคือศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความตรงตัวนะฮะศาสตร์ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของความจริงความถูกต้องแต่ว่าถ้าศาสตร์ต่างๆเนี่ยขาดศิลปะบางทีเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่ามองแล้วไม่ค่อยเกิดความละมุนละไมหรือเกิดการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ตัวศิลปะเองเนี่ยจะทำให้ตัวศาสตร์นั้นอาจจะทำให้ดูน่าใช้น่าฟังน่าเชื่อแล้วก็หน้าปฏิบัติตามอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวศิลปะจะมาช่วยทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ครับชีวิตที่ขาดศิลปะเลยฮะมันก็เฉาเลยฮะเฉาแห้งแล้งนะฮะไม่มีชีวิตชีวายกตัวอย่างคนในประเทศไทยผมฟังบางคนนะว่าใครบ้างที่ขาดศิลปะก็คือคนที่ไม่ต้องระบุนะฮะก็ตรงกว้างคือไร้รสนิยมนะฮะอันนี้ก็ต้องกว้างไปอีกว่านักการเมืองจำนวนมากขาดศิลปะอย่างนั้นเหรอครับมันจะมีประเด็นหนึ่งอยู่ฮะที่จะพูดถึงศิลปะการเมืองเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันอันนี้ผมพูดรวมๆไงครับว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นใน
จุดแรกของวัฒนธรรมเลยนะฮะแล้วก็มันมีหลายเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของจินตนาการถ้าคนไร้จินตนาการสิ่งใหม่ๆจะไม่เกิดขึ้นความคิดสร้างสรรค์จะไม่มีนะครับมีคนบอกว่าถ้าขาดมนุษย์ขาดศิลปะจะเหมือนหุ่นยนต์ผมดูหุ่นยนต์มันก็มีศิลปะเหมือนกันนะบางทีนะแต่เขาก็มองอาจารย์เขามองหุ่นยนต์นี่ไม่มีชีวิตครับใช่ไหมฮะมันไม่มีความรู้สึกอย่างมนุษย์มันถูกป้อนข้อมูลมันถูกป้อนโปรแกรมต่างๆแต่มนุษย์เนี่ยถ้าไม่สนใจศิลปะนี่นะมันไม่มีชีวิตครับมันไม่มีความรู้สึกเท่าไหร่มันแข็งกระด้างอย่างคนโบราณเขาบอกคนเหล่านี้ไม่มีความปราณีตอย่างที่เขาว่ากันปราณีตในจิตใจปราณีตในจิตใจในความรู้สึกนึกคิดในการแสดงออกต่างๆนั้นใช่ไหมฮะเพราะอย่างคนโบราณเราถือว่าศิลปะนี่กับจริยศาสตร์เนี่ยมันคู่กันแล้วมันต้องไปด้วยกันนะฮะคู่กับจิตใจครับมันคู่กับจิตใจตัวแรกเลยเอาถ้าอย่างนั้นทำไมพ่อแม่เวลาลูกบอกว่าจะเลือกเรียนอะไรดีวิทยาศาสตร์สายศิลป์สายวิทย์สายคณิตศาสตร์พ่อแม่บอกลูกเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เถอะลูกศิลป์เนี่ยเอาไว้ก่อนเองเรียนหนังสือดีอย่าไปเรียนศิลป์อย่างที่ผมเรียนอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องวัตถุคือถ้าเรียนหมอเรียนวิศวะมันมีงานรออยู่แล้วเงินเดือนมันมาอยู่แล้วเรียนศิลปะไม่มีอนาคตนะฮะแต่ไม่แน่บางคนรวยมากมันไม่บอกไม่ได้ด้วยมันจะเป็นยังไงแต่ชีวิตนี่มันต้องประจนอย่างมากเมื่อใครมาถามผมว่าผม50ปีของในวงการศิลปะเนี่ยผมเริ่มค่อยยังชั่วมาได้ผมว่าค่อยยังชั่วเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนี่เองตอนนั้นผมยังกระเสือกกระสนอย่างมากเลยแต่ผมสู้คุณครูสังคมจะตอบว่าผมจะตอบว่าในอดีตนะอาจารย์ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะรุ่นผมก็ยังเป็นอยู่นะครับผมหลังท่านอาจารย์ด้วยครับในสภาพสังคมไทยผมก็คงจะมองไปที่เรื่องของระบบการศึกษาใช่ไหมครับและที่มันก่อให้เกิดค่านิยมใช่ไหมครับนะฮะค่านิยมตัวนี้แหละที่เปลี่ยนยากที่สุดจนถึงบัดนี้นะฮะก็เพิ่งจะคลายไปบ้างซึ่งเปลี่ยนยากที่สุดค่านิยมที่บอกว่าเต้นกินรำกินแบบที่อาจารย์บอกใช่ไหมฮะมองไม่เห็นอนาคตเลยใช่ไหมครับวาดวาดเขียนเขียนนะครับคะแนนก็10คะแนนนะฮะอาจารย์จำได้ไหมฮะอาจารย์เรียนแผนกวิทยาศาสตร์จะมีอยู่โดยเฉพาะระดับมัธยมปลายจะมีอยู่2แผนกวิทยาศาสตร์และภาษาอักษรศาสตร์เรื่องภาษาแค่นั้นเองใช่ไหมฮะอันนี้มันก็มองเห็นชัดแล้วว่าค่านิยมต่างๆโดยเฉพาะที่ในชนบทหรือภูมิภาคออกไปเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคนนี่ชัดเจนครับเจ้าตัวดุลครับจริงไหมมีคนบอกว่าไอ้วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ครับมันสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากกว่าศิลปะแล้วมันสามารถวัดผลได้ชัดเจนวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าเรียนแล้วรู้แค่ไหนอย่างไรครับศิลปะนี่มันวัดก็ไม่ชัดเจนไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริงจะว่าอันนี้ผมคิดว่าก็คงเป็นคำพูดเล่นๆมากกว่า นะครับเพราะในชีวิตจริงผมว่าเราคงไม่ต้องการอะไรที่มันสูตรสำเร็จบวกลบคูณหาร1บวก1เท่ากับ2เสมอเมื่อเราคิดวันข้างหน้าเป็นอย่างนี้บางครั้งวันข้างหน้าเราต้องปรับตัวนั้นบางครั้งชีวิตผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการยืดหยุ่นกับการเป็นศิลปะนั้นในแง่ของศิลปะนั้นมันคงไม่ได้หมายถึงเฉพาะภาพเขียนการแสดงอย่างเดียวแต่มาถึงการใช้ชีวิตด้วยเช่นกันครับมหาถ้าอย่างนั้นครูศิลปะเนี่ยไม่เห็นได้รับการส่งเสริมเป็นครูใหญ่เลยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยผมเห็นครูศิลปะก็เป็นครูศิลปะนะอย่างมากก็ไปช่วยเป็นครูพละด้วยก็แล้วกันเป็นครูศิลปะเนี่ยดีที่ว่าเอาครูพละมาสอนศิลปะโอ้เนี่ยจะมีปัญหามีไหมกันเลยเอาครูพละโอ้ยยาฮะต่อที่จะผมเคยเรียนกับครูพละครับยังงั้นสมัยผมไม่มีครูสอนศิลปะนะครับหัตถกรรมก็ยังไม่มีเลยใช่ไหมเอาครูพละมาสอนผมจริงจะมาว่าสังคมเขาไม่ให้ความสำคัญใครก็สอนได้ศิลปะผมว่ามันต้องยอมรับว่าเขาไม่เห็นความสำคัญแต่ก็อย่าไปโทษเขามันต้องค่อยเป็นค่อยไปผมว่าเดี๋ยวนี้อย่างว่าเรามองในแง่ดีก็ดีขึ้นเยอะแล้วแต่อย่างมันจะมองออกไปในแง่วัตถุอย่างที่ผมว่านะแค่นั้นผมคิดต้องค่อยๆลดในด้านวัตถุคือคุณก็มองในการศึกษากันนี่เป็น2ส่วนเราสังเกตนะส่วนหนึ่งเนี่ยเรียนศิลปะศิลปะในนี้คงหมายทั้งการแสดงทั้งดนตรีทั้งเขียนรูปเขียนอะไรต่างด้วยก็ตามทีไปเป็นอาชีพขณะนี้เราต้องยอมรับเมื่อคนรุ่นผมนั้นพ่อแม่จะไม่อยากให้เรียนใช่ไหมครับคนจนมาเรียนเป็นส่วนใหญ่แต่ขณะนี้ไม่ใช่แล้วครับตรงนี้เปลี่ยนไปมากทีเดียวนั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งการศึกษาศิลปะหรือดนตรีเหล่านี้เป็นส่วนเสริมของชีวิตมากกว่าเราจะพบพ่อแม่ที่มีการศึกษาขณะนี้วันหยุดก็ตามทีอะไรก็ตามทีก็จะพาลูกหลานของตัวเองเนี่ย
ไปเรียนศิลปะไปเรียนดนตรีไปออกกำลังกายเล่นกีฬาต่างเพราะว่าเรากำลังทำความเข้าใจในเรื่องของในส่วนที่เป็นอาชีพกับในส่วนที่เอาศิลปะเหล่านี้ไปเสริมกับชีวิตของเขามากขึ้น